ขอทีนี้ขอเยี่ยมเยี่ยมไปวัดผู้จัดการหาเรือท่านเอามาให้นะลูกนะท่านเห็นลูกน่ารักในติ๊กต็อกครับขอบคุณครับนับด้วยหนึ่งนับด้วยครับสองสามเรียกเสียงฮือฮาไม่น้อยหลังจากมีคลิปไวรัลเด็กชายอายุ1ขวบ8เดือนนั่งบนพื้นบ้านแล้วนำพายอันเล็กๆพอดีกับขนาดตัวมาซ้อมพายเรือด้วยท่าทางทะมัดทะแมงจ้วงพายเป็นจังหวะคล้ายฝีพายขบวนเรือจนชาวเน็ตเอ็นดูและเข้ามาแซวกันมากมายบางบอกว่าอีก20ปีข้างหน้าคือฝีพายเรือสุพรรณหงส์จังหวะน้องจ้วงได้สวยเท้าเหยียดตึงและรอฟังคำสั่งอย่างตั้งใจเก่งมากสุดยอดไปเลยครับหรืออีกความเห็นที่บอกว่าได้จังหวะด้วยนะเอ็นดูขออาเตรียมเตรียมไหวเรียบก่อนทีนี้ขอเตรียมเตรียมไปวัดไปล่าสุดเพจเสียงจากทหารเรือเปิดเผยว่าผบ.ทร.ได้ส่งของขวัญสุดเท่มาให้หนูน้อยและได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่หนูน้อยใส่ชุดทหารเรือจิ๋วซึ่งเป็นของขวัญที่ได้รับจากผบ.ทร.พร้อมโชว์สเต็ปฝีพายเจ้าตัวจิ๋วกันแบบน่ารักสุดๆผู้จัดการทหารเรือท่านเอามาให้นะลูกนะท่านเห็นลูกน่ารักในติ๊กต็อกครับขอบคุณครับขอบคุณครับหน่อยสิลูกขอบคุณครับพี่ป้องพายน้องขอบคุณครับหน่อยลูกขอบคุณครับขอบคุณครับคลิปนี้เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับชาวเน็ตได้อย่างมากพากันแสดงความคิดเห็นบ้างบอกว่าขอบคุณท่านผบ.ทร.และพี่ๆทหารค่ะน้องน่ารักมากๆค่ะน่ารักทั้งผู้ให้และผู้รับใจละลายค่ะงานนี้รักทหารเรือเห็นแล้วตื้นตันใจมากแม้แต่เด็กเล็กๆยังอยากทำหน้าที่นี้น้องเก่งที่สุดค่ะลูกขอบคุณท่านผบ.ทร.สานฝันให้ฝีพายตัวจิ๋วอนาคตสดใสท่าได้เลยครับหรืออีกความเห็นที่บอกว่าคงฝึกพายเรือทั้งวันแน่ๆพ่อทหารเรือที่รักนับด้วยหนึ่งนับด้วยครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบ่าวร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ